นางซูจีเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินไทยนะครับออกจากนครย่างกุ้งเมื่อคืนวันอาทิตย์ครับมุ่งหน้าไปยังกรุงวอชิงตันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งที่3หลังพ้นโทษจากการถูกกักบริเวณในบ้านพักเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วครับและเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกในรอบ20ปีด้วยหลังจากที่เธอเคยฝึกงานที่สำนักงานสหประชาชาตินาน3ปีหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดครับโฆษกของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ก็บอกครับว่านางซูจีจะใช้โอกาสเยือนสหรัฐครั้งนี้เพื่อจะชี้แจงถึงสถานการณ์ในพม่าให้ผู้นำสหรัฐได้รับทราบครับคาดว่าตลอดการเยือนของเธอนาน17วันก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับเพราะว่าเธอได้รับความนับถืออย่างมากจากนักการเมืองทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันด้วยครับเธอจะเข้ารับรางวัลเหรียญทองจากสภาคองเกรสที่มีการประกาศมอบให้เธอตั้งแต่ปี2551นอกจากนี้ครับก็จะเข้าพบปะกับนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงพบกับผู้นำเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภาด้วยแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะได้เข้าพบกับประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือไม่ครับนอกจากนี้ครับเธอมีกำหนดเข้ารับมอบรางวัล Global Vision ที่จัดโดยสถาบันเอเชียโซซายตี้และสถาบันสันติภาพที่กรุงวอชิงตันในวันอังคารครับแล้วก็จะพบกับผู้นำชาวพม่าพลัดถิ่นในกรุงวอชิงตันด้วยนะครับก่อนจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กซึ่งเธอก็จะเข้ารับรางวัล Global Citizen จาก Atlantic Council องค์กรด้านกิจการระหว่างประเทศในวันที่21กันยายนครับแต่ระหว่างการเยือนนิวยอร์กนะครับเธอก็ได้กำหนดตารางเวลาการเยือนเอาไว้อย่างรัดกุมครับเพื่อไม่ให้บทบังการเยือนของประธานาธิบดีเต็งเซ็งที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กด้วยโดยเธอจะเข้าพบกับนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติเพียง1วันก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีเต็งเซ็งจะไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UN ครับนอกจากนี้นะครับเธอก็ยังมีกำหนดหารือแล้วก็ไปเยือนอีก4เมืองในสหรัฐนะครับโดยจะไปเยือนมหาวิทยาลัย3แห่งครับก็คือลุยส์วิลล์เยลแล้วก็ฮาวายครับแล้วก็จะเสร็จสิ้นการเยือนในวันที่3ตุลาคมครับ